สวัสดีครับพบกันเป็นคลิปที่4สำหรับการเปิดการ์ดดราก้อนบอลจากโอเดงย่าก็ตอนนี้ทางเซเว่นเนี่ยก็ไม่ได้เอาของเข้าแล้วล่ะก็ไปสั่งกันได้ทางแอป All Online หรือ Shop @ 24ซึ่งก็ส่งโดยเซเว่นโดยตรงนะซึ่งตอนนี้ก็ได้มา3แพ็ค24ห่อเราจะเปิดให้ดูกันแบบเร็วๆเลยก็คือเราแบ่งเป็นกองละ8ห่อแล้วตามแพ็คที่ได้มาเดี๋ยวจะเปิดซองไว้หมดเลยแล้วก็จะเปิดให้ดูแต่ละกองนะว่าแต่ละกองแต่ละห่อเนี่ยจะได้ฟอยล์มั้ยเดี๋ยวมาดูกันเลยโอเคก็ได้แล้วครับแกะเรียบร้อย24ห่อ3กองซึ่งแต่ละกองก็แยกมาจากแพ็คเดียวกันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาครับดูว่าใน1แพ็คจะได้ฟอยล์ใบนึงเหมือนเดิมไหมการันตีไหมโอเคใบแรกโกคูสามลาดิสหน่วยล็อกกี้นิวบูม่าหน่วยล็อกกี้นิวเหมือนเดิมเจ้ามังกรนะพิโกโลคูริลินแล้วปากกระไซไบแมนเวจิต้าล่างลิงยักษ์ด้วยอุ้ยจะหมดกองละ4ใบได้ฟอยล์ป่ะเนี่ยพิโกโลอุ้ยได้การ์ดฟอยล์เป็นลิงยักษ์โกฮังก็ได้1ใบเหมือนเดิมแพ็คแรกโอเคไปกล่องแรกเสร็จต่อไปกล่องที่2ชื่อโกฮังโกคูเจอฟิเซอร์พิโคโลฟิเซอร์ทีที่โกฮังตอนต่อสู้กับมนุษย์ดัดแปลงคูริลินโกคูฟิเซอร์อุ้ยอันนี้ทำไมคว่ำมาตอนคลิปแรกถ้าย้อนไปดูใบที่คว่ำมาชนกันเป็นการ์ดทองนะดูที่จะเหมือนเดิมหรือเปล่าใบที่คว่ำมาชนกันนะอุ้ยทอง SR ดูสิใบอะไรจะเป็นใบที่เขาปัดราคาขึ้นหรือเปล่านะใบทั้งปะทะกับฟีเซอร์แต่พิมพ์ผิดเป็นเซลมาใบอะไรทองแล้วล่ะทองแล้วเนี่ยเห็นไหมตอนตัวตอนเป็นเบจิต้าสวยนะใบนี้ใบที่ปล่อยเป็นสีทองด้วยโอเคได้กรอบทองมาอีกใบไม่ใช่ SSR นะเป็น SRดูซิมีอีกไหมแพ็คนี้ถ้าได้ทองแล้วแอนดรอยคูริลินโกคูปุ๊บปุ๊บได้ใบเดียวเหมือนเดิม1ใบต่อแพ็คแต่อันนี้ได้ทองเป็นเวจิต้าสวยนะโอเคโอเคได้ทองแล้ว3แพ็คประสบความสำเร็จแล้วมาดูแพ็คสุดท้ายทองอีกใบป่ะพิโคโลวันนับปะเซลมีเซลแล้วเนี่ยฟรีเซอร์พิโคโลอุ้ย3ติดกันเลยฟอยยังไม่ออกฟอยยังไม่ออกออกแล้วเป็นเวจิต้าเป็นการ์ดทองมันจะประกบกันมาปะเราตั้งแต่คลิปแรกแล้วแล้วนี่ก็เป็นทองอีกใบก็ประกบกันมาพอเป็นการ์ดแร่ธรรมดาเป็นการ์ดอาร์ก็มาเหมือนปกติโอเคก็ยังแพ็คละใบเหมือนเดิมแต่รอบนี้ก็ถือว่าดีมากเพราะว่า3แพ็คได้ทองSR มา1ใบแล้วก็เป็น R ธรรมดา2ใบตามปกติก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับสั้นๆก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยก็ถ้ามีมาเยอะๆอีกก็จะเปิดให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับ